ลำพังเฉพาะไทยใหญ่เนี่ยเฉพาะไทยใหญ่เนี่ยมีอยู่160กว่ากองพันนะพม่ากองทัพพม่าเนี่ยอยู่ในราชาเนี่ย160กว่ากองพันเองภาระสำหรับชาวบ้านเนี่ยหนักมากๆนะเขาจะพูดว่าอย่างไรถ้าเสียมของผมเสียมไม่รู้จักหรือเปล่าครับเสียมของผมเข้าไปในดินสี่ครั้งครั้งแรกเนี่ยต้องเลี้ยงดูของทัพพม่าครั้งที่สองเนี่ยต้องเลี้ยงดูกลุ่มต่อต้านต่างๆครั้งที่สามก็ต้องเลี้ยงดูหลวงพ่อที่วัดครั้งที่สี่นี่แหละสำหรับผมกับลูกเมียเขาพูดอย่างนั้นนะมันหนักมากความทุกข์ยากนี่เองที่ผลักดันชาวไทยใหญ่ให้อพยพเข้าสู่ประเทศไทยนางสุจินอินตพรมเล่าว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเธอกับครอบครัวต้องเดินเท้าจากรัชฉานเข้าเชียงใหม่ทางด้านอำเภอฝางโดยใช้เวลานานถึง2เดือนมาดังแรงขางนะคะทางเส้นดังฝางเนี่ยค่ะเดินเท้ามาค่ะก่อนมาใส่ผ้าติดเนื้อติดตัวแล้วก็หม้อเข้าเนี่ยลูกหนึ่งบางทีก็ตัดไม้ไผ่นี่ก็ทำแบบเอาข้าวสารใส่แล้วก็เอาพิงไผ่กินแบบนั้นนะคะเดินกันกี่วันถึงจะประมาณ2เดือนนะคะมาแล้วก็ค้างคืนมาถ้าว่าฝนตกฝนยังก็อาศัยนอนอยู่ตามร่มไม้ค่ะเอาผ้ายางเข้าเกื้องแบบนั้นแล้วมากันทีนี้กี่คนตอนมาจะมาครอบครัวป้าเขามี5 6 7คนค่ะเอาแม้ไม่มีญาติพี่น้องในเมืองไทยแต่เธอและครอบครัวก็พร้อมเผชิญชะตากรรมที่รออยู่เบื้องหน้าตอนจะมาก็ว่าคิดว่าเผื่อตายอยู่ตายเมืองเขตพม่าบ้านเกิดเมืองนอนนี่ไปตายดาดหน้าดีกว่าแบบว่ามันอยู่ไม่ได้แล้วค่ะทางรัฐบาลก็ขอกินขอลูกเนาะอีกหนึ่งไปเป็นทหารสองทำไรทำนาไม่พอกินแบบนี้ค่ะแบบว่าไปด้านหน้าดีกว่าขณะที่นายคำรุจาบอกว่าเขากับเพื่อนๆต้องติดต่อญาติที่เชียงใหม่ก่อนจะว่าจ้างนายหน้าให้พาเข้ามาโดยยอมจ่ายเงินคนละ 75,000 ถึง 10,000 บาทขึ้นอยู่กับระยะทางและจำนวนคนถ้าคนมากค่าจ้างก็จะถูกลงที่จ้างคนมาส่งติดต่อทั้งเชียงใหม่ครับถ้าญาติจะเข้ามาทั้งที่ทั้งเชียงใหม่เขาก็ติดต่อให้เขาก็ไปรับที่ชายแดนนะครับจ่ายคนละเท่าไหร่ 7,500 หมื่นกว่านั่นต่ำสุดก็ 7,500 ครับถึงเชียงใหม่ถ้าถึงกรุงเทพก็ 15,000 16,000 เนี่ยราคานี่ขึ้นอยู่กับอะไรราคาก็ไม่จะขึ้นอยู่กับอะไรก็ไม่รู้อยู่ที่คนเยอะคนไม่เยอะครับถ้าคนเยอะก็ไม่แพงถ้าคน2คน3คนก็หมื่นกว่าแม้จะเสี่ยงต่อการถูกจับแต่พวกเขาก็ต้องดิ้นหนีความยากจนและอดอยากถ้าอยู่ประเทศพม่าก็ได้เขาจะใช้แรงงานพวกผมเขาฟรีครับเดือนหนึ่งเขาต้องทำงานให้เขาฟรีๆเป็นครึ่งเดือนอ่ะแต่งานผมเขาไม่ค่อยได้ทำอ่ะแล้วก็เงินก็แต่ค่าแรงก็ไม่เยอะถ้ามาทำงานประเทศไทยก็ยังชั่วยังได้อยู่ร้อยกว่าก็ได้คิดเป็นเงินพม่าก็ประมาณวัน 4,000 นะครับเห็นคนอื่นเขาเข้ามามีเงินส่งไปบ้างหรือว่าเราก็จะมีเงินเหมือนเขาแต่ถ้าเข้ามาแล้วก็ไม่มีจริงๆหายากเงินก็หายากมากเลยครับแล้วก็ไม่เหมือนอย่างที่คิดเลยครับ
อดีตชุมชนไทยใหญ่หลังวัดป่าเป้าเปรียบเสมือนจุดนัดพบของชาวไทยใหญ่ที่เพิ่งเดินทางมาถึงเชียงใหม่เป็นครั้งแรกที่นี่พวกเขาสามารถสอบถามหาญาติพี่น้องจากคนไทยใหญ่ด้วยกันเองที่เข้ามาอยู่ก่อนเมื่อก่อนมาเจอกันที่วัดผาเป้าเพราะว่าไม่รู้ว่าจะนัดกันที่ไหนไม่รู้จักว่าที่นู้นที่นี่ไม่รู้จักว่าไปนัดกันที่นู้นที่นี่ไม่รู้จักวัดผาเป้าอย่างเดียวครับมาเริ่มต้นที่นั้นแล้วก็มีคนหางานให้มีงานทำแต่จ้างหางานคนละ500 บาทแค่นั้นก็คือเรามาอยู่ตรงนั้นแล้วก็คือจะตามหาญาติพี่น้องก็เริ่มจากตรงนั้นเลยเริ่มจากตรงนั้นรู้จักกันมาที่วัดป่าเป้ามาเจอกันถ้าไม่มีเบอร์โทรก็ถ้ารู้จักคนนั้นเห็นคนในบ้างมั้งเห็นคนนั้นบ้างมั้งพูดเห็นขอเบอร์โทรหน่อยก็ติดต่อกันก็พบกันมาเรื่อยนายหอมเครือแสงเมืองผู้ประสานงานกลุ่มแรงงานสามัคคีชาวไตเล่าว่าแรงงานไทยใหญ่สามารถเดินทางเข้าสู่เมืองไทยได้3เส้นทางหลักแต่ก็มีบางคนที่มาไม่ถึงเพราะเงินหมดแต่บางคนก็สามารถเดินทางไปถึงกรุงเทพได้ส่วนมากจะเป็นทางแม่ฮ่องสอนกับหนองอุกครับทางด้านหนองอุกเลยทางภายดังฝางเนาะทางด้านชายแดนทางฝางแม่สายนี่ก็มาเยอะเหมือนกันนะแม่สายจากแม่สายมาเชียงใหม่มีด่างมีแค่พวกหลายที่สองสามด่างเหมือนกันนะแล้วเราผ่านอะไรก็อย่างเช่นเหมารถมาเลยครับที่เขาบริการหมดเลยเขาเคลียร์ทุกอย่างเลยก็เหมือนกับว่ามีคนไปรับเราที่นู่นครับไปรับที่ชายแดนอ่ะคือเขาจะมีจะเป็นขบวนการของเขามีพวกของเขาเลยครับปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีแรงงานชาวไทยใหญ่ประมาณ 400,000 คนแต่ที่ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวจริงๆมีเพียง 20,000 กว่าคนเท่านั้นดันออกไปก็ร่วมมือกันนางพันวดีพลอยทับทิมเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าจังหวัดไม่มีนโยบายขึ้นทะเบียนแรงงานเพิ่มนอกจากการต่ออายุสำหรับผู้ถือบัตรที่กำลังจะหมดอายุลงเท่านั้นตอนนี้เราไม่ได้ขึ้นทะเบียนใหม่นะคะเราจะต่ออายุใบอนุญาตให้เฉพาะกลุ่มที่มีใบอนุญาตอยู่ค่ะแล้วคนที่เข้ามาใหม่นี่คือก็คือผู้ที่ลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมายค่ะเหมือนกับว่าเรามีการจำกัดจำนวนแรงงานในตัวจังหวัดด้วยค่ะที่มาขอใบอนุญาตถูกต้องกับเราก็มี 30,000 กว่ารายที่ว่าเนี่ยนะคะนอกเหนือจากนั้นก็คือกลุ่มที่ลักลอบเข้ามาคนที่ลงทะเบียนถูกต้องให้เรามีกฎเกณฑ์ในการควบคุมความประพฤติอะไรกลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็จะมีนายจ้างที่เข้าอยู่ทำงานด้วยอย่างแน่นอนเป็นหลักแหล่งนะคะเพราะว่านายจ้างเนี่ยก็จะต้องมาจดทะเบียนขอโควต้ากับทางเราก็มีสถานที่ที่อยู่สถานที่ทำงานเราก็จะเก็บข้อมูลลงทะเบียนไว้หมดแม้จะเจอปัญหาแรงงานเถื่อนล้นเมืองแต่ทางจังหวัดกลับไม่สามารถป้องกันการทะลักเข้ามาของแรงงานต่างด้าวชาวไทยใหญ่ได้พันตำรวจเอกพานุเดชบุญเรืองรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติซึ่งรัฐบาลจะต้องมีนโยบายในการจัดการที่ชัดเจน